วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราวงเพนเดอร์มูดครับครับเพนเดอร์มูดนะครับและยุทธบัตรครับยุทธบัตรด้วยวันนี้วันนี้มาเป็นเกรดพิเศษของเรานะใช่ครับผมเป็นสองวงครับก็เดี๋ยวแนะนำสมาชิกกันก่อนเลยแล้วกันครับก็มือกีตาร์ครับชื่อไบครับผมครับแล้วก็ชื่อโน้ตครับโอเคร้องนำครับเป็นหัวหน้าวงนะครับร้องนำแล้วก็กีตาร์กีตาร์โป่งครับทำเพลงด้วยอะไรด้วยหลายอย่างเลยครับแล้วก็สวัสดีครับชื่อบิ๊กครับเป็นมือคีย์บอร์ดครับมือซินครับแล้วก็ครับผมชื่อเฟิร์นทำเล่นเบสครับครับแล้วก็สวัสดีครับผมชื่อเม่นนะครับกลองครับแล้วก็ดุยครับยูบัตครับใช่ครับวันนี้ก็มาเป็นเกสต์เราครับครับก็เริ่มจากวงเพนเดอร์มูดก่อนนะครับผมก็เริ่มจากนี่ผมกับบิ๊กนั่งกันสองคนก็ตอนแรกก็ว่าจะเป็นอะคูสติกเล่นกันสองคนครับแล้วก็แบบว่าเหยียบกระเดื่องไปด้วยแล้วก็ดีกีตาร์ลองคือเรียกได้ว่า4ส่วนในร่างกายทำงานหมดทุกอย่างร้องมือซ้ายมือขวาเล่นเบสขาเหยียบขาเหยียบไหวไหมครับไม่ไหวจะไปเหลืออะไรล่ะครับก็เลยต้องตามน้องๆมาช่วยก็รู้จักน้องเริ่มจากเม่นก่อนเม่นครับก็เป็นมือกลองติดต่อกันตอนที่ระหว่างขับรถไปเชียงใหม่ใช่นะครับอ้าวเล่นไหมเล่นอ่ะเล่นก็เล่นครับแล้วก็เลยมารวมกันแล้วได้อยู่ประมาณแนวเพลงนี่ใกล้กันมากครับที่เขาเล่นโฟกมาเล่นอะคูสติกมาผมเล่นล็อกเมทัลมาเลยครับท่านกับสองกระเดื่องครับวันแรกมาซัดกันห้องระเบิดเลยครับจูนกันไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นนะจูนกันประมาณ8เดือนนะครับ8เดือนถึงเกือบ1ปีได้เลยจากตีตรงจังหวะต้องมาเล่นจังหวะยกใช่ครับก็งงไปครับโอเคต่อไปก็ได้สมาชิกมาเพิ่มอีก1คนนะครับหลังจากนั้น3คนตอนแรกคิดว่าไหวครับและก็ยังไม่ไหวอยู่ดีไม่ไหวเพราะว่าบิ๊กคอนฟิวมาก3ตัวครับคีย์บอร์ด3ตัวมือซ้ายเล่นเบสมือขวาเล่นคีย์บอร์ดเล่นกันเป็นเปียโนมันเป็นเหตุผลเดิมที่ว่าเราอยากเล่นแบบว่าฟิวอะคูสติกแล้วก็ลองเป็นแบบเบสแบบกดให้มันเป็นดับเบิ้ลเบสเนี่ยเป็นน้อยๆสรุปว่างงมากครับก็เลยได้10จ็อบมาไม่ใช่ปืนได้ปืนมานะครับจ็อบส่วนเป็นเพื่อนที่จอม9ตะกบังครับก็ชวนมาเล่นนะครับตอนนี้ก็ได้ EP ทำไปเรียบร้อยได้ปืนมาเล่นเพลงสุดท้ายครับเพลงที่5นะครับส่วนอัลบั้มเต็มก็ว่าจะอัดเบสเพิ่มด้วยแล้วสุดท้ายก็ได้ไบค์มาครับน้องไบค์ครับก็โซโล่กีตาร์บาดใจครับลองฟังกันดูในเพลงครับน้องก็สายลอยกันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าพอได้สมาชิกทั้งหมดครบ5คนก็ลงตัวครับลงตัวรู้สึกว่าดนตรีดีขึ้นทำได้ง่ายขึ้นแล้วก็เล่นก็ดีเขาเรียกว่าเต็มวงนะครับแล้วก็แน่นขึ้นกว่าเดิมแต่ไอ้ดีของเราเนี่ยคนอื่นดีก็ไม่รู้ต้องยังไงก็ ต้องฝากติดตามแล้วก็ไปดูมาคอมเมนต์ต่อไปวงยูสบัตครับอ๋อนี่คือประวัติคร่าวๆประวัติคร่าวๆนิดหน่อยเออประวัติยูสบัตนี่ทำมา6ปีแล้ว6ปีตั้งแต่ปี1มหาลัยตอนนั้นเริ่มทำทูบเลียนแตงก่อนนะแล้วก็ทูบเลียนแตงนี่จริงจังแล้วคนเรามันก็ไม่มีอารมณ์จริงจังตลอดใช่มั้ยนะก็มีอารมณ์เล่นๆเหมือนกันก็ไอ้การเล่นๆก็คือเล่นกีตาร์เล่นๆนี่แหละฟังสบายๆใช่ก็เลยอัดเล่นๆอัดเพลงแบบเป็นอะคูสติกแล้วกันง่ายๆดีแล้วก็เอาเพลงมาลงใน YouTube แล้วก็ไม่รู้จะตั้งชื่อวงอะไรดีก็แบบเห็นชื่อวงมันแบบมันอยู่ในลิงก์ข้างๆเวลาลง YouTube จะมีลิงก์แนะนำแนวเพลงใกล้เคียงอะไรเงี้ยมันก็มีคำว่ายูกับคำว่าบัตแต่ละคลิปทำนี้ได้ปะรวมกันทำมาผสมกันแล้วก็ลงไปเลยลงไว้ฟังเองพี่เพราะว่าตอนนั้นไม่มี MP3 ไม่มีคอมไงต้องไปฟังในเน็ตร้านเกมอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบไม่รู้จะฟังที่ไหนนะเข้าได้ร้านเน็ตเท่านั้นผมก็เลยไปลงใน YouTube แต่นั้นแบบเพื่อนเยอะเพื่อนช่วยแชร์อะไรเรื่อยเปื่อยแชร์เสร็จปุ๊บคนก็เริ่มฟังกันเรื่อยๆแบบเฮ้ยหาแผ่นซื้อคนขอซื้อแผ่นอะไรเงี้ยแบบไม่มีขายอะไรเงี้ยก็เอ้ยต้องทำแผ่นขายแล้ววะก็เลยต้องเปิดเพจแล้วก็ขายแผ่นหลังจากนั้นพอมีอัลบั้มแรกปุ๊บอัลบั้ม2ก็มาก็จนมาถึงอัลบั้ม3เนี่ยครับประมาณอัลบั้มแล้วครับโอเคมีอัลบั้มแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะตามไปครับพี่ผมครับก่อนอื่นต้องมีอัลบั้มแรกก่อนอย่าตามไปพี่นำไปเถอะพี่นำเลยอัลบั้มของเราก็เป็นโฟล์คล็อกนะครับอย่างแนวเพลงนี้ก็จะเป็นทำนองเพาะๆกับความหนักแน่นของกลอง
นะครับมือกองกล้ามโตของเรานะฮะก็จะประสานกันระหว่าง2อย่างนี้มันก็จะเกิดความแปลกใหม่ขึ้นมาว่าอะคูสติกที่มันฟังแล้วมันแบบแน่นเนี่ยมันก็ได้เหมือนกันครับนะลองทำดูแล้วก็เนื้อหาของเพลงเนี่ยก็จะไม่ค่อยแบบว่าพูดถึงเรื่องใกล้ตัวเท่าไหร่ไม่ค่อยพูดถึงความรักเท่าไหร่แต่ว่าก็พยายามจัดเพลงหน้าให้มันพูดถึงความรักใกล้ๆตัวบ้างนะครับซึ่งมันพูดถึงต้นไม้ธรรมชาติอากาศธรรมชาติแต่ก็เป็นอีกแนวนึงนะครับที่ฟังแล้วแบบสบายๆไม่ต้องเครียดนะครับฟังเรื่องอื่นบ้างนะไม่มีเรื่องของความเครียดใดๆเลยไม่ว่าจะกระทบถึงเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรเงี้ยคือเราจะไม่เน้นในด้านนั้นนะครับเราจะเป็นแบบสบายๆมากกว่าเนาะใช่ครับโอเคครับแล้วยูสปาร์แนวเพลงแนวเพลงอัลบั้มนี้ใช่ไหมใช่อัลบั้มโมเมนต์ครับก็เหมือนประวัติวงเลยฮะก็คือทำเล่นๆใช่แล้วพออัลบั้ม3เนี่ยมันมีคอมแล้วเป็นมีคอมแล้วไม่ต้องไปฟังในร้านเกมแล้วก็พอมีคอมก็เริ่มแบบหาโปรแกรมอะไรมาใช้ก็อยากใส่อะไรที่เคยคิดไว้ในหัวตอนนั้นตอนอัลบั้มเก่าๆก็สามารถมาใส่ในอัลบั้มนี้ได้ก็อาจจะเป็นมีกลิ่นเก่าๆคือความอะคูสติกแล้วก็มีแอมเบียนซ์แต่ก็มีความมีแบบเครื่องเล่นอื่นๆเข้ามาผสมด้วยมากขึ้นใช่ก็เลยแบบออกมาเป็นอัลบั้ม3โอเคครับก็อย่างที่บอกไปก็เป็นแนวโฟกล็อกนะฮะโฟกล็อกก็แนวล็อกง่ายๆตามชื่อนะล็อกผสมกับอะคูสติกผสมกับโฟกคือมันจะมีปกติล็อกเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีกีตาร์โป่งนะแต่ว่าโฟกล็อกนี่คือจะเราจะเอาเสียงกีตาร์โป่งมาผสมนำแล้วมีซินมีคีย์บอร์ดมีอะไรเงี้ยมันมีเครื่องสังเคราะห์มีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาผสมด้วยใช่ครับนะครับของยุทธบัตรของยุทธบัตรเป็นป๊อปครับเป็นวงแนวป๊อปแต่ว่าอะคูสติกด้วยนะเป็นอัดในรูปแบบของอะคูสติกแต่ว่าวิธีการโปรเซสการอัดมันอาจจะทำให้รู้สึกว่ามันโลไฟแต่ความจริงแล้วแนวป๊อปแต่ว่าที่ฟังยากเพราะว่าโปรเซสมันไม่ค่อยดีความไม่ดีก็คือความโลไฟนั่นแหละก็เลยเป็นป๊อปมีที่อัดด้วยอะคูสติกแต่ว่ามีกลิ่นโลไฟประมาณนี้เราเนี่ยผมมาก็ได้ครับหรือคุณเป็นศิลปินที่ชอบนะครับก็แน่นอนพี่เล็กจัดเล็กกิซี่คาเฟ่ไม่ใช่ไม่จะพูดต่อแล้วไปเรื่องใช้กีตาร์คาราบาวคาราบาวแล้วอย่างไบล่ะไบชอบไปผมก็จะชอบพี่เดสก์ท็อปเลยแหละชอบสไตล์ของพี่เขามากแล้วก็จะส่วนใหญ่จะไปทางไอซ์แลนด์นี่มันอยู่ช่วงไหนพี่พี่ก็ไม่รู้อ่ะเป็นทางโพสต์ล็อกที่แบบมันเป็นแนวกึ่งแอมเบียนนะครับผมจะชอบสไตล์นั้นมากๆแต่ผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีเขาเป็นแอมเบียนแล้วกันนะฮะโอเคพี่บิ๊กครับเพราะผมชอบหลายวงอยู่ก็หลักๆก็จะเป็นAll Monster of Men All Monster and Men All Monster and Men แล้วก็ Radical Face ครับประมาณนี้สองวงพี่ปือล่ะครับผมล่ะครับชอบเดวิดพอตเตอร์ครับโอ้ล้ำลึกนุ่มได้อยู่ชอบดีครับส่วนผมก็เหมือนกันนะครับ Of Monster and Men นะเพราะว่าเรื่องของซาวที่ใช้เนี่ยลองไปฟังกันดูนะกลองหรือว่าซาวเพลงจะถือว่าเป็นไอดอลเลยก็ว่าได้ครับแล้วด้วยครับผมชอบวงแคสครับวงแคสวงไทยนะแล้วก็ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ Desktop Error 2วงครับโอเคเป็นรุ่นพี่ของลุยด้วยในค่ายใช่ครับเพลงครับก็เป็นร้านที่เราได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วก็บอกว่าโอ้ร้านนี้เจ๋งมากเลยอยากทำเพลงแล้วก็ให้เพลงไปอยู่ในร้านนี้จังเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ความฝันของเราก็เป็นจริงวันนี้นะครับได้มาวางแผนที่นี่แล้วถือว่าได้สำเร็จไปก้าวหนึ่งละนะฮะก็รออัลบั้มเต็มนะครับก็สำหรับได้วางที่นี่ร้านน้องผมก็มีเรื่องเล่าของคน2คนนะครับที่เจอเหตุการณ์มันก็คือว่าผมเนี่ยอยากจะมาเมื่อทุกคนได้ทราบว่าวงเพนเดอร์มูดนะครับได้มาเล่นที่นี่นะครับไลฟ์เซสชั่นที่นี่ผมได้ทำการโปรโมทออกไปอย่างมากมายทุกสื่อทุกช่องทางที่ผมมีนะครับแล้วผมได้ฟีดแบ็กจากคน2คนมาคนคนนั้นก็คือพ่อของผมเองพ่อบอกว่าไปเล่นที่ไหนเหรอลูก
ผมบอกว่ามาเล่นที่ร้านน้องท่าประจันพ่อบอกโอ้โหร้านน้องท่าประจันเลยเหรอลูกรู้ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยทุกคนจะต้องมาซื้อเทปที่นี่ที่อื่นยังไม่มีซึ่งถามว่าผมมายังไม่เกิดหรอครับผมอาจจะยังไม่เกิดก็ได้หรือผมอาจจะเกิดแล้วแต่ผมไม่เคยฟังหรือว่าแบบช่วงเด็กๆ เราอาจจะยังเล่นลูกแก้วเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงเราก็ไม่ได้สนใจนะครับพ่อก็บอกว่าโอ้ดีนะดีนะเออดีดีจังเลยส่วนคนอีกคนนึงผมก็ถามว่าพี่ครับพี่ไปดูผมไหมที่ร้านน้องบอกอ๋อพี่ติดงานพี่ไปไม่ได้น้องเม่นเล่นร้านน้องเลยเหรอครับน้องเม่นรู้ไหมว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าที่ไหนหาไม่ได้ต้องมาที่นี่ผมเลยรู้ประวัติและตำนานว่าที่นี่แหละคือสุดยอดของร้านที่จะต้องสำหรับนักฟังเพลงหรือคนที่ชอบฟังเพลงหรือว่าแฟนตัวจริงๆที่ชอบรักหรือรักในเสียงเพลงเนี่ยต้องมาที่นี่เท่านั้นครับร้านน้องท่าประจันครับด้วยครับผมบอกเลยไม่มีคนนี้ไม่รอดหรอกวันนี้ผมไม่รู้สึกเหมือนทุกคนเลยใช่ไหมใช่ใช่ผมรู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยผมรู้จักแต่ร้านน้องมันมาตั้งแต่รุ่นมันไม่ใช่แค่รุ่นเราครับมันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เราเลยอย่างเงี้ยครับคือเขามองว่าเขาอยู่แถวนี้เขาก็แวะมาแต่เขาก็ไม่ทราบแต่พอวันนึงเราได้มีโอกาสทำเพลงเงี้ยได้มาเล่นที่นี่ครับคือไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราหรือคนที่รู้จักก็ต่างภูมิใจทั้งคนที่ว่างมาและไม่ว่างมาก็ต้องขอบคุณมากที่เป็นกำลังใจครับแล้วก็ทุกคนสนับสนุนหมดแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาเล่นที่นี่ครับร้านน้องท่าประจันใช่ครับแล้วก็มี Facebook นะครับ Facebook/paintthemood นะครับแล้วก็ channel ใน YouTube นะครับ paint the mood ครับชื่อ paint the mood เลยก็เดี๋ยวเพลงดาวน์โหลดใน iTunes ได้ครับมีบางเพลงที่ลงอยู่ในมีหลายช่องทางนะมีหลายช่องทางครับจริงๆเราลองเซิร์ชดูได้นะครับครับในหลักๆก็ติดตามกันในเพจ Facebook ก่อนละกันเพราะว่าเรามีอะไรอัปเดตเราจะอัปเดตกันที่นั่นนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของงานแสดงไลฟ์เซสชั่นที่ต่างๆหรือว่าจะเป็นเล่นช่วงระหว่างซ้อมหรือระหว่างเรากำลังทำกิจกรรมหรือว่าไม่ว่าจะที่ใดๆหรือว่าเราไปโปรโมทที่ไหนๆเราก็จะอัพในเพจเป็นหลักนะครับยังไงก็ติดตามกันได้ครับโอเคครับแล้วครับยุทธบัตรครับยุทธบัตรไม่ฝากแล้วกันครับฝากดูไม่เล่นแตงแล้วกันฮะไม่เล่นแตงเดี๋ยวจะปล่อยเพลงใหม่เดือนหน้าก็ขอฝากด้วยครับภูมิเล่นแสงจากซอนไดฟาเวอร์นะฮะครับโอเคครับคำถามหนึ่งครับปกติเล่นดนตรีกันอยู่แล้วมีงานอะไรที่เป็นงานส่วนตัวทำอะไรกันบ้างครับยังเรียนกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าทำงานกันเริ่มจากพี่ปืนโอเคเริ่มจากพี่ปืนก่อนครับผมเป็นศิลปินซันนี่พาเลทครับแล้วก็เป็นแบ็กอัพให้โอปปอวีครับโอเคครับเจ้าของแม็กเลยแล้วบายครับยังศึกษาอยู่ครับชั้นปีที่4ครับที่ไหนครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังครับอะไรครับชื่อเต็มชื่อเต็มชื่อเต็มเป็นบิ๊กครับผมเป็นโฟลิอาร์ติสต์ครับอยู่กันตนาซาวด์สตูดิโอครับก็ทำเสียงพบเสียงเดินเสียงพ็อปในหนังครับแล้วพี่น้องครับผมก็เป็นผู้ช่วยอาจารย์ปุ้มพงพรมสนิทวงศ์นายุทธยานะครับก็ช่วยทำงานต่างๆนะฮะเป็นจ็อบๆไปแล้วก็ทำสตูดิโอส่วนตัวนะครับรับงานพวกทำเพลงโฆษณาทำเพลงหนังบ้างนะครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยสายน้ำตัวโนสตูดิโอนะครับครับก็ด้านซาวมาแล้วส่วนผมเองผมเป็นครีเอทีฟนะครับก็เปิดธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับก็ทำในเรื่องของสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดนะครับแล้วตอนนี้ก็ศึกษาต่อที่หมายเลขพระจอมเกล้าเหมือนกันแต่อยู่บางมดนะครับสายครุศาสตร์อุตสาหกรรมครับครับส่วนผมนี่ฟรีแลนซ์นะฟรีแลนซ์ทำหลายอย่างนะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นเรื่องดนตรีนะครับมีเล่นเรื่องค่าใช้จ่ายนะมาจากการเล่นดนตรีอย่างเดียวนะครับการเล่นดนตรีการขายแผ่นแล้วก็มีการทำเพลงประกอบบ้างนานครั้งนะฮะประมาณนี้สายเดียวกันสายเดียวกันสายซาวสายซาวเฮ้ยแม่เร็วไปหน่อย3 2 1 Paint the mood use butพบคนฟังเพลง